คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายของครูแหม่มครับครูแหม่มเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือถ้าพี่มีรักเดียวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวสาวไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ได้ไปซื้อบ้านเก่าใกล้แม่น้ำหลังหนึ่งครับจนเป็นเหตุให้เจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดภายในบ้านจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ความลับในบ้านมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของครูแหม่มกันเลยครับสวัสดีครับครูแหม่มสวัสดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะคะสบายดีค่ะนะฮะเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องของพี่แจ๊สปะฟังค่ะสับสนอยู่แจ๊กไหน เสียงเหมือนคนอายุ60ป่ะเอาจริง เสียงมันไม่เหมือนคนอายุ60จริงๆนะงงมากนะฮะมาคุณแหม่มไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเยอะคุณแหม่มเนี่ยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วคุณผู้ชมผู้ฟังครับซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เจอมาเองบ้างละเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาบ้างแหละครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีคนเล่าให้ฟังใช่ค่ะเกี่ยวกับสาวไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มาซื้อบ้านเก่าใกล้แม่น้ำหลังหนึ่งจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ค่ะความลับในบ้านเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงครูแหม่มเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดโดย อดีตเลขาของนายจ้างชาวจีนนะคะที่เขาไปเป็นเลขาแล้วก็ได้ดำเนินการทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวให้นายแล้วก็เลยได้รู้เรื่องส่วนตัวของนายมาด้วยแล้วจนวันหนึ่งเนี่ยพออายุมากขึ้นไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่ได้บินกับนายแล้วเนี่ยเขาก็เลยเสกตัวออกมาทำอาชีพอื่นก็เลยเกิดเรื่องเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะคือต้องบอกเลยว่าหลายๆคู่อะค่ะเวลามีแฟนชาวต่างชาติอะถ้าเป็นชาวไทยเองอาจจะมีความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องศาสนาเรื่องคุณไสอะไรต่างๆนานาแต่ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นเรื่องยากการที่เราจะทำพิธีกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วไปอธิบายให้เขาเข้าใจเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมรับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่การความแตกต่างของเชื้อชาติน่ะทำให้เกิดปัญหาในบ้านทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจต่างๆเนี่ยนะคะบ้านที่เกิดเรื่องเนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่แต่สามีของเจ้าของบ้านเนี่ยเวลาเขาเลือกบ้านเขาจะไม่ได้ซีเรียสว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือจะเป็นบ้านมือสองแต่ขอแค่ว่าโลเคชั่นเป็นจุดที่เขาชอบเน้นโลเคชั่นเอาสวยนะใช่จะเป็นบ้านเก่าบ้านใหม่ไม่เป็นไรเราสามารถมาทุบทิ้งหรือว่ามาสร้างใหม่รีโนเวทใหม่ได้เขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามีเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็เลือกหมู่บ้านนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เหมือนกับว่าเคยสร้างเฟส1ไปแล้วแล้วก็กำลังจะขยายเฟส2ไปอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากเรื่องนี้ประมาณ 9-10 ปีที่ผ่านมานะคะผู้ถ่ายทอดเนี่ยแหม่มขอใช้ชื่อตัวละครเป็นนามสมมุติทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าในเนี้ยยังไม่มีใครทุกคนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หมู่บ้านเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็จะพยายามไม่ให้ไปกระทบกับใครนะคะคนที่เล่าเนี่ยชื่อคุณบิวในเรื่องเนี้ยมีเลขาของนาย2คนนายนี่หมายถึงนายจ้างชาวจีนนะคะแหม่มจะเรียกว่านายตรงนี้เลขาจะเรียกเป็นเลขาแอนกับเลขาบิวนะคะคนที่เล่าเนี่ยชื่อเลขาบิวอธิบายบ้านก่อนว่าบ้านหมู่บ้านเนี้ยนะคะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีอยู่3ไซส์ด้วยกันจะมีบ้านไซส์เล็กประมาณ70ตารางวาบ้านไซส์กลางประมาณ95แล้วก็บ้านไซส์ใหญ่จะเป็น120-140ซึ่งแต่ละซอยมันจะมีถ้าอย่างในเรื่องเนี้ยซอย1นะคะอันนี้มันส่งแปลนไปให้พี่แจ็คดูคร่าวๆแล้วว่าอย่างซอย1เนี่ยจะมีบ้านขนาดเล็ก4 หลังหันหน้าเข้าหากันแล้วก็จะเรียงจากต้นซอยจะเป็นบ้านหลังที่1เข้าไปข้างในเป็นบ้านหลังที่2แล้วก็
อีกฝั่งนึงจะเป็นบ้านหลังที่3แล้วก็ต้นซอยอีกฝั่งนึงจะเป็นบ้านหลังที่4แล้วก็นับย้อนขึ้นไปจะเป็น5 6 7ซึ่งไซส์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนหลังเนี่ยน้อยเขาเน้นการความเป็นส่วนตัวเงี้ยค่ะแต่ละหลังเนี่ยมีเจ้าของหมดเลย อยู่ที่ว่าหลังนี้อยู่หลังนี้ไม่อยู่บางท่านเนี่ยคือซื้อทิ้งไว้แต่ไม่ได้มาอยู่ก็มีแต่เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างเงียบแล้วก็มีส่วนกลางส่วนหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่คุณเลขาทั้งสองคนเนี่ยจะช่วยงานนายในคนละลักษณะกันคุณบิวจะเป็นคนที่พูดได้3ภาษาไทยอังกฤษจีนแล้วก็จะเป็นคนที่แบบที่เก่งแล้วก็ติดตามนายบินไปต่างประเทศด้วยตลอดแล้วก็อีกคนนึงคุณเลขาแอนเนี่ยนะคะจะพูดได้ไทยอังกฤษแต่พูดจีนแบบนายไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ประจำในไทยเพราะถามว่าเก่งไหมก็เก่งเหมือนกันคนสวยเหมือนกันแต่ว่าเขาเอาที่คนที่ได้หลายภาษาเนี่ยจะสะดวกกว่าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยคุณบิวเนี่ยทำงานเป็นเลขานายมาหลายปีมากแล้วก็มักจะเห็นเรื่องส่วนตัวของนายมาตลอดว่าคือนายเนี่ยมีตังมีกิจการใหญ่โตแล้วก็มักจะมีแฟนหลายคนในบางครั้งก็จะแบบครบซ้อนอ่ะอยู่บ้านนี้บางคนอยู่คอนโดหรือว่าพอมีแฟนใหม่ก็อ่ะคนนี้ย้ายไปให้คนนี้มาอยู่แทนซึ่งคุณบิวกับคุณแอนเนี่ยจะเป็นคนที่คอยดูแลจัดการเรื่องความสะดวกในตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเก็บเป็นความลับแล้วจนมาล่าสุดเนี่ยนายชาวจีนมาได้กับพนักงานบริษัทตัวเองชื่อคุณฝนด้วยนิสัยคุณฝนเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็มีเมตตามีน้ำใจมากในบริษัทเนี่ยจะรักเขาทุกคนพอได้เป็นแฟนนายแล้วคนนี้นายเหมือนมีแววว่าจะเอาจริงก็คือจะแต่งงานจะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมอบหมายให้ว่าคือช่วงนั้นเนี่ยนายเนี่ยจะอยู่ต่างประเทศมากกว่าไทยก็เลยมอบหมายให้ว่าให้คุณแอนจัดการเรื่องที่อยู่ให้คุณฝนใหม่ซึ่งทำไมต้องเป็นคุณแอนเพราะคุณแอนเนี่ยดูแลบ้านอยู่ประมาณ 2-3 หลังแล้วก็จะมีบ้านอยู่หลังนึงเขาเคยซื้อไว้ให้แฟนคนเก่าอยู่แต่ปัจจุบันแฟนคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยก็คือไปมีผู้ชายคนใหม่ไปแล้วเขาย้ายออกไปแล้วก็เลยให้คุณแอนจัดการเคลียร์บ้านต่างๆนานาแล้วก็ให้คุณฝนเข้าไปอยู่เป็นการชั่วคราวกะว่าให้อยู่ไปก่อนแล้วก็ถ้าในอนาคตก็ค่อยขยับขยายกันอีกทีนะคะเสร็จแล้วบ้านเนี่ยบ้านหลังแรกอยู่ในซอยหนึ่งบ้านหลังแรกจะเป็นบ้านคุณหมอผู้หญิงซึ่งเจอหลังจากที่คุณฝนย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยก็จะมีคุณฝนแล้วก็จะมีคุณแม่อยู่ด้วยเพราะว่าแฟนจะไม่ค่อยอยู่ก็จะเจอเพื่อนบ้านต้นซอยหลังแรกจะเป็นคุณหมอผู้หญิงส่วนบ้านตรงข้ามคือบ้านหลังที่สองจะเป็นบ้านของทนายความซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็จะมีแม่บ้านต่างด้าวชื่อพิสาอันนี้จะอายุเยอะแบบลาวๆรุ่นแม่เลยอะค่ะเหมือนว่าเขาดูแลกันมานานแล้วก็บ้านตัวเองคือหลังที่สามส่วนบ้านที่ติดกับบ้านคุณฝนคือเป็นคุณป้ากับลูกชายอยู่กันสองคนทุกเช้าเนี่ยเขาก็จะออกมาเดินเล่นตามสวนหน้าบ้านถ้าเกิดเป็นตอนเย็นแดดอ่อนๆนะจะเริ่มเย็นแล้วก็จะเดินออกกำลังกายมาที่สวนของหมู่บ้านซึ่งจะต้องข้ามมาอีกซอยหนึ่งเป็นซอยที่สองซึ่งซอยเนี้ยจะเป็นบ้านที่หลังค่อนข้างใหญ่ครับแล้วในซอยนี้อยู่ประมาณไม่เกินห้าหลังนะคะจนวันหนึ่งคุณฝนมีลูกคุณฝนมีลูกนายก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราจะต้องปรับปรุงบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะต้อนรับลูกเพื่อความสะดวกในการเลี้ยงเด็กต่างๆนานาก็เลยโยกคุณฝนกับแม่ไปอยู่คอนโดก่อนโดยให้เลขาแอนเนี่ยมาช่วยในเรื่องแบบเอาช่างเอาอะไรมาทำอะไรต่างๆพอผ่านไป3เดือนคุณฝนก็เริ่มท้องโตแล้วแล้วก็พอยายกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คลอดลูกแล้วก็เลี้ยงลูกผ่านไปราวๆ5เดือนสิ่งปกติจิตปกติมันก็เริ่มเกิดขึ้น
คุณฝนมีอาการเปลี่ยนไปคือเครียดนั่งร้องไห้คนเดียวน้อยใจแต่ทุกคนวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นอาการซึมเศร้าหลังคลอดก็ไม่ได้อะไรก็คือปล่อยไปแล้วก็มีคุณแม่ดูแลมีพี่เลี้ยงเด็กเข้ามาช่วยก็คงไม่ได้มีปัญหาแต่มันดันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆคิดว่าถ้าหลังคลอดคงไม่ได้ขนาดเนี้ยอันนี้มันเริ่มเยอะคือเริ่มฝันร้ายแล้วก็มาพูดเป็นตุเป็นตะว่าเห็นเงาเห็นสัตว์ในบ้านทั้งๆที่ไม่มีอะค่ะเห็นอะไรที่มันแปลกๆอะไรเงี้ยเหมือนเขาหลอนคุณแม่ก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นเอาคุณฝนอะไปพบจิตแพทย์ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนั้นในการรักษาเนี่ยสามีก็จะให้คุณแอนเข้านอกออกในบ้านอยู่ตลอดแล้วก็คือบางวันก็คือถ้าดูแบบมันบรรยากาศไม่ค่อยดีให้คุณแอนนอนที่นี่แต่ถ้าวันไหนดูปกติไม่รุนแรงอะไรก็ให้คุณแอนก็กลับบ้านได้อันนี้ก็จะอยู่ในการจับตาของคุณแอนแล้วก็รายงานสามีอยู่ตลอดเวลาในระหว่างเนี้ยเขาก็ไปเจอเดินเล่นอยู่ข้างบ้านกับลูกแต่ดันไปเจองูค่ะงูเห่างูเห่าที่ตัวแบบขนาดย่อมๆที่เหมือนมันเริ่มเป็นวัยรุ่นอะพี่แจ๊คอธิบายไม่ถูกแล้วมันดูน่ากลัวมากแล้วเขาก็ร้องกรี๊ดเพราะเขาเป็นคนที่กลัวสัตว์เลื้อยคลานมากกรี๊ดดังมากแล้วเหมือนกับแบบเหมือนเขาช็อกแล้วเหมือนทำอะไรไม่ถูกหลังจากนั้นมาเขาฝันทุกคืนว่าบางครั้งก็เหมือนมีอะไรมาเลื้อยผ่านขาตัวเองบางวันก็ฝันว่าลูกหายไปลูกหายไปเจอลูกอีกทีลูกนั่งอยู่ข้างบ้านพร้อมกับมีงูที่แบบเลื้อยๆข้างๆลูกเนี่ยเขาก็สติแตกกว่าเดิมแต่แม่เนี่ยแม่คือแม่เขารักลูกรักหลานเขามากแล้วเขาก็เหมือนสังเกตว่ามันไม่ปกติแล้วมันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ในเมื่อเรารักษาทางวิทยาศาสตร์แล้วมันไม่ดีขึ้นอ่ะเราลองไปหาพระหาร่างทรงไหมคุณแม่เนี่ยปรึกษากับเลขาอีกคนหนึ่งคือปรึกษากับคุณบิวซึ่งคุณบิวเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องพวกนี้พอสมควรนะคะแกก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวบิวพาคุณแม่ไปพอพาคุณแม่ไปตอนแรกไปพบกับพระก็พระก็บอกว่าคิดมากไปเองต้องแบบสวดมนต์แผ่เมตตานู่นนี่แต่ทีนี้คุณแม่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านี้เขาก็เลยไปพบร่างทรงแล้วร่างทรงก็บอกว่ามันไม่ปกตินะครับอันนี้ไม่ได้บอกให้ไปคิดมากหรืออะไรแต่ว่าคุณแม่ก็เห็นว่ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมลองคิดดูซิว่าการกลับมาอยู่เมืองไทยการที่คุณแต่งงานกับผู้ชายคนนี้หรือการที่คุณตั้งท้องมันมีผลที่ทำให้ใครขาดผลประโยชน์อะไรไปบางอย่างไหมเพราะกำลังจะพูดถึงการโดนคุณไสแล้วการทำคุณใส่ใครสักคนมันต้องมีความเกลียดชังมันต้องมีความคาดหวังให้อีกฝ่ายเนี่ยได้รับผลจากการทำนั้นๆเสร็จแล้วแม่ก็กลับมานั่งคิดว่าก็คือร่างทรงเขาแนะมาก่อนว่าให้กลับไปทบทวนดูก่อนเขาก็กลับมาคิดว่ามันจะมีใครที่จะมามีผลกับเรื่องพวกนี้ได้ในระหว่างนั้นน่ะเขาก็นั่งอยู่ชั้นสองนะคะชั้นสองเขาจะแบบกว้างขวางมากแล้วเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะป้าข้างบ้านอะเราไม่เจอนานแล้วนะป้าข้างบ้านหายไปไหนก็คือเจอครั้งสุดท้ายตอนย้ายไปอยู่คอนโดแต่ตั้งแต่กลับมาพอเกิดเรื่องราวต่างๆนานเราไม่เห็นเลยว่าใช่เราไม่เห็นป้าข้างบ้านหายไปแล้วก็เอ๊ะเราลองไปถามเขาดีไหมคือเขาก็มีอายุเราก็ลองไปถามเขาเผื่อเขาได้แบบแนวคิดดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดินไปหาแต่พอเดินไปหาไม่ได้เจอป้าข้างบ้านแต่เจอคุณสุชาดาคุณสุชาดาคือเจ้าของบ้านหลังที่5และหลังที่6ของซอยที่2ที่ฝั่งตรงข้ามบ้านเขาจะเป็นสวนหมู่บ้านพอไปเจอคุณสุชาดาก็ตกใจคุณสุชาดามาอยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงคะอะไรเงี้ยคุณสุชาดาเนี่ยด้วยนิสัยนะคะเวลาเจอใครก็แล้วแต่แกจะทักทายแกจะแบบ
เป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วมีสามีเป็นฝรั่งรวยมากแล้วก็มีลูกถ้าจำไม่ผิดอะคือเขาจะมีลูก2คนอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคุณสุชาดาก็อ้าวคุณยายก็เรียกคุณยายคุณยายพอดีหนูก็เพิ่งเจอหนูก็เลยไม่ได้บอกอะไรเลยอะไรเงี้ยพอดีว่าคุณป้าเขาย้ายออกไปหนูก็เลยซื้อบ้านนี้ต่อเขาคุณยายก็หึเพราะว่าบ้านเขามีแล้ว2หลังเขาจะมาซื้อทำไมหลังนี้ครับก็ไม่อะไรพอคุยกันไปสักพักนึงก็เป็นปกติทุกครั้งที่เจอคุณสุชาดาพอพูดเรื่องทั่วๆไปเสร็จแกจะชอบพูดเรื่องเหมือนคนเพ้อนิดๆคือเรื่องการดูดวงเรื่องหมอดูเรื่องถ้าเราไปทำสะเดาะเคาะมันจะดีอย่างงู้นนี่คุณแม่ก็เลยถามบอกว่าคุณสุชาดาเรื่องเชื่อเรื่องคนทำของไหมคุณสุชาดาก็นิ่งแล้วตาของขวางนิดๆแล้วก็บอกว่าเชื่อแล้วไม่ชอบแล้วกลัวมากไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้แล้วแล้วอยู่คุณสุชาดาก็รีบเดินเข้าบ้านไปเลยยังไม่ได้คำตอบอะไรเลยคุณยายก็งงพอกลับมาบ้านเนี่ยเสร็จแล้วพี่สาวบ้านตรงข้ามวิ่งมาหาคุณยายเขาจะพูดไม่ค่อยชัดคุณยายนายเป็นอะไรเหรอคะนายป่วยใช่ไหมเนี่ยได้ข่าวว่าเราพอบอกว่าเราพอเคยมาจับงูใช่ไหมอ้าวยายก็งงสิคุณรู้ทำไมคุณรู้เรื่องราวบ้านเราดีจังเราพอบอกว่ามาจับงูบ้านเนี้ยบ่อยแต่ไม่ใช่แค่บ้านคุณฝนนะบ้านข้างๆคุณป้าก่อนที่ลูกชายเขาจะตายอ่ะเขาก็เจองูเหมือนกันแม่ก็เอ้าคือยังไงนะบอกว่าช่วงที่บ้านเนี้ยกำลังรีโนเวทอยู่คุณป้าค่ะไปอยู่กับลูกชายบ้านหลังที่สี่เนี่ยแล้วลูกชายหัวใจวายตายในบ้านคุณป้าแกทนอยู่ไม่ได้แกก็เลยถามคุณสุชาดาว่าจะเอาไหมบ้านหลังนี้เพราะเห็นเหมือนคุณสุชาดาเหมือนจะกว้านซื้อบ้านแถบนั้นอีกอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยตกลงขายให้คุณสุชาดาแล้วพี่สาเนี่ยที่เป็นแม่บ้านต่างด้าวแกก็เลยบอกว่าเหมือนแกทิ้งบอมอะไรไปสักอย่างนึงก่อนตายน่ะลูกชายคุณป้านั้นก็เจองูเหมือนกันก็เลยคุณแม่ก็เลยแบบมันเกี่ยวกันไหมเพราะว่าลูกเราอ่ะก็เจองูแล้วก็ฝันอะไรเกี่ยวกับงูอยู่ตลอดเลยแล้วคืนนั้นน่ะในขณะที่ทุกคนหลับอยู่คุณยายได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเอานิ้วมาเคาะกระจกก็เป็นระยะแล้วคุณยายก็เลยเหมือนลุกขึ้นมานั่งมองแบบไม่ได้โฟกัสอะไรแต่อยู่ก็เหมือนเห็นเป็นเงาผู้ชายนั่งอยู่บนกำแพงหันหลังให้คุณยายหันหน้าเข้าบ้านหลังที่สี่ก็คือบ้านคุณป้าที่คุณสุชาดามาซื้อต่อผู้ชายคนนั้นนั่งห้อยขาอยู่แล้วก็เหมือนโยกตัวไปมาตามเพลงคุณยายเหมือนตกอยู่ในภวังค์แล้วก็มองผู้ชายคนนั้นอยู่แป๊บนึงไม่รู้นานแค่ไหนอยู่ผู้ชายคนนั้นก็ล่วงจากกำแพงที่ไม่สูงมากล่วงเข้าไปในบ้านฝั่งเขาอะค่ะครับแล้วผู้ชายคนนั้นก็ทำท่าเหมือนแบบเหมือนมีอะไรที่คอเหมือนเอาสองมือจับแล้วเขาก็นิ่งจังหวะนั้นคือคุณยายไม่รู้เลยว่าแม่คุณฝนไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นคือใครหรืออะไรเพราะว่าคุณสุชาดามาซื้อต่อแล้วแต่สัญชาตญาณมนุษย์คือพอเห็นคนลงไปมีปัญหาต่อหน้าต่อตาแบบนี้แกก็เลยเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างจะร้องพอเปิดออกไปแล้วกำลังจะตะโกนที่กำแพงคือมันไม่มีอะไรเลยไม่มีคนไม่มีใครนอนอยู่ตรงนั้นไม่มีเงาไม่มีต้นไม้ตอนนั้นแกขนลุกแล้วแกรู้สึกว่ามันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติแกก็ปิดกระจกปิดม่านแล้วก็นั่งเหมือนนั่งแผ่เมตตาคือตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงเสร็จแล้ววันต่อมาพอตื่นขึ้นมาอ่ะพี่เลี้ยงก็อยู่กับคุณฝนอะไรปกติแล้วเลขาแอนวันนี้ก็เข้ามาในบ้านอะไรปกติแล้วอยู่ๆคุณฝนเขาก็กรีดขึ้นมาแม่ก็รีบลงมาดูกรีดเพราะว่าแค่เห็นสายไฟอะค่ะแค่เห็นสายไฟแล้วคุณฝนอะโวยวายว่าเป็นงูตอนเนี้ยคุณยายคือฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะลูกฉันอะค
ือเป็นมากไหนจะเลี้ยงหลานแล้วตอนเนี้ยไม่ยอมเดินออกไปนอกบ้านไม่ยอมเดินไปสวนสาธารณะไม่ยอมให้นมลูกเลยด้วยซ้ำไปแล้วเหมือนความเครียดอะส่งผ่านลูกลูกก็งองแงไปหมดคุณยายก็เลยกลับไปหาร่างทรงอีกรอบนึงร่างทรงก็เลยบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับลูกสาวมาไหมแล้วบังเอิญวันนั้นน่ะแกคือมีในนาฬิกาคุณฝนน่ะติดไปในกระเป๋าแกบอกว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่นาฬิกาที่เขาใส่ประจำมาได้ไหมพอร่างทรงจับดูร่างทรงบอกว่าโดนของ 100% มีคนกำลังจะทำให้ลูกคุณตายอันนี้ไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่คุณลองคิดดูนะว่าสิ่งที่เป็นอยู่ที่ถ้ามันทวีคูณไปเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนานขึ้นลูกคุณจะแย่ลงมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วถามว่าทำยังไงบอกว่าให้หาช่วงเวลาสัก5 วัน 7 วันในการหาของเพราะว่าการทำของใส่คนใดคนหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีสิ่งของครับถ้าอย่างคนในบ้านเรามีปัญหามันต้องมีของเนี้ยในบ้านเราสักที่หนึ่งในบ้านลองหาวิธีแต่ห้ามบอกคุณแม่ว่าห้ามบอกใครนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำทีนี้คุณยายกลับมาบ้านก็เลยเหมือนไปทำตรงนั้นเสียตรงนี้พังแอร์ไม่เย็นบ้างอะไรบ้างบ่นๆเปื่อยๆมาทีนี้เลขาก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นให้มูฟไปอยู่คอนโดชั่วคราวแล้วก็ซ่อมบ้านให้เสร็จแต่คุณยายอ้างว่าห่วงบ้านห่วงบ้านขอเฝ้าบ้านก่อนอะไรเงี้ยแต่ในระหว่างนั้นนะคุณยายอ่ะซึ่งมั่นใจและเชื่อใจคุณบิวเลยค่ะบิวมากก็จะเล่าให้ฟังตลอดว่าแม่จะทำนี้ก็คือเขาจะมีผู้ช่วยคือเลขาบิวเพราะฉะนั้นเลขาบิวจะไปรับส่งเป็นช่วงเนี้ยที่เลขาแอนหายไปซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนวันเริ่มวันแรกคือวางแผนไว้7 วันภายใน7 วันจะต้องรื้อหาของสิ่งที่อาจารย์ร่างทรงบอกให้เจอในระหว่างนั้นคือเขาอยู่คนเดียวแม่บ้านก็ออกไปหมดอะไรไปหมดเพราะบอกใครไม่ได้ส่วนคุณบิวก็ไปทำงานที่บริษัทเขาก็เลยจำได้ว่าพี่สาวบ้านตรงข้ามอ่ะบ้านตรงข้ามเนี่ยทนายเขาจะเข้มมากนะคะคือจะไม่ให้พี่สาวไปพูดคุยกับใครถ้าเวลานายจะเข้าบ้านพี่สาจะรีบกลับบ้านเหมือนทำตัวไม่รู้ไม่ชี้ฉันไม่ได้ออกไปไหนอะไรประมาณเนี้ยแกก็นึกได้ว่าเฮ้ยพี่สาเคยมาทักเรื่องนี้นี่เพราะฉะนั้นเราไปชวนพี่สามาลือบ้านดีไหมเพราะว่าถ้าเราหาคนเดียวอ่ะเราก็คิดว่าจะไม่ทันเวลาก็ไปเล่าให้พี่สาฟังซึ่งร่างทรงบอกแล้วว่าอย่าเล่าให้ใครฟังแล้วก็มาหาของหามุมนั้นมีจนเหนื่อยแล้วผ่านไปวันที่1ผ่านไปวันที่2พอมาวันที่3ไปเจออะไรบางอย่างที่จำได้ว่าตอนย้ายมาไอ้ของสิ่งเนี้ยมันไม่มีแล้วมันก็ไม่น่าเกี่ยวข้องกับคุณฝนกับลูกหรือกับแฟนหรืออะไรเป็นลักษณะกระเป๋าเก่าๆอ่ะเก่าถึงที่แบบเปื่อยๆขาดๆแล้วนะข้างในอ่ะกำลังล้วงออกมามันมีเป็นคล้ายๆอัลบั้มรูปหลายรูปเปิดดูคร่าวๆอะค่ะเป็นน่าจะเป็นแฟนเก่าๆของนายที่เขาเคยคบมาเพราะว่ามีรูปไปเที่ยวมีรูปไปที่นู่นที่นี่กันแล้วก็มันจะมีอีกห่อหนึ่งที่อยู่ข้างล่างกำลังจะเปิดดูเสียงรถก็เข้ามาในบ้านซึ่งไม่รู้รถใครแต่มันก็ต้องเป็นคนในบ้านนี้แหละเพราะว่าถ้าเขาเข้ามาได้ก็เลยปิดห่อไว้ก่อนแล้วเดินออกไปดูพี่สาก็ส่งซิกว่าเลขามาคุณแอนมาซึ่งก่อนนั้นนะคุณแอนอ่ะเขาไปไหนมาไม่รู้แล้วอยู่ก็มาโผล่ที่บ้านแล้วบอกว่านายให้มาเอาของค่ะเราถามว่าเอาอะไรเหรออ๋อพอดีว่านายเคยแบบเก็บของส่วนตัวไว้แล้วทีนี้นายก็เลยให้มาเอาก็เลยถามว่าแล้วของส่วนตัวนั้นอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ใต้บันไดนายบอกว่าอยู่ใต้บันไดตอนนั้นแม่ไม่ได้เอะใจเลยนะว่านายเขาจะเก็บของด้วยตัวเองใต้บันไดได้ยังไงในเมื่องานยุ่งมากทำอะไรก็ผ่านเลขาผ่านคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาก็ไม่ได้คิดเขาก็เอาห่อเนี้ยเขาก็บอกว่านั่นแหละอันนั้นแหละที่นายให้มาเอากระเป๋าแล้วใช่ให้มาเอากระเป๋าแล้วอยู่เลขาเองก็รวบทั้งกระเป๋าอ่ะออกไปพี่สากับยายก็ทำหน้างงๆว่าอะไรอ่ะคือแต่ก็คือแต่ไม่แน่แต่มันก็เป็นรูปเขาจริงๆเราเปิดดูแล้วมันเป็นรูปส่วนตัวเขาอาจจะกลัวว่าคุณฝนจะมาเจอแล้วจะเสียใจจังหวะนั้นคือพอคุณแอนออกไปได้ไม่นานอ่ะพ
พี่สาวก็บอกว่ามันใกล้เวลาที่คุณทนายจะกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับบ้านก่อนนะกำลังจะเดินกลับบ้านเห็นคุณทนายมายืนหน้าบ้านแล้วค่ะแล้วก็เหมือนแบบจ้องหน้าพี่สาวเลยเหมือนประมาณว่าเหมือนฉันบอกคุณแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยพี่สาวก็ทำท่าแบบโลกๆหน่อยแล้วก็รีบเดินเข้าบ้านไปคุณทนายก็แบบยิ้มให้แบบยิ้มให้ขอไปที่อ่ะแต่ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเสร็จแล้วแม่ก็ขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านเดินสำรวจม่านเดินสำรวจอะไรก็ไปนั่งแล้วในจังหวะที่นั่งอยู่อ่ะลมมันก็พัดมาเย็นเอื่อยๆเลยแกก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมที่หน้าต่างมันมีกระจกสะท้อนกระจกบานใหญ่ๆหันมาทางบ้านเราแกก็เดินไปดูมุมที่หนึ่งเอ๊ะกระจกบานเนี้ยมันมาจากบ้านหลังที่6ครับก็คือเป็นบ้านคุณสุชาดาหลังที่2ซอย2พอหันไปอีกมุมนึงมันมีกระจกอีกบานนึงหันมาองศาทางบ้านเรามาจากบ้านคุณสุชาดาอีกหลังนึงตอนนั้นน่ะในใจอ่ะตุ๊กๆๆๆคือแบบใจเต้นแรงมากเพราะเขากำลังหาว่าใครเป็นคนทำพอแกมายืนดูหน้าต่างอีกบานนึงชัดเลยเห็นกระจกอีกบานหนึ่งจากบ้านสามหลังของคุณสุชาดาตั้งกระจกหันมาที่บ้านเขาหมดเลยองศาเดียวกันโหหลังสี่ห้าหกถูกไหมใช่ค่ะที่ล้อมบ้านหลังนี้ใช่คือเป็นครึ่งวงกลมล้อมบ้านหลังนี้ครึ่งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ทุกหลังหันกระจกมาที่บ้านหลังนี้ใช่ค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยวูบเลยคือใจนั้นคือเขาจะทำทำไมทำเพื่ออะไรเขาจะทำเพื่ออะไรทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็โทรหาเลยค่ะบิวเลยค่ะบิวก็เลยบอกว่าคุณแม่ลองเดินไปหาเขาดีไหมไปดูว่าเขาพูดจาเป็นยังไงอะไรไงคุณยายก็เลยรอให้มันข้ามวันก่อนแต่ในระหว่างนั้นน่ะคืนนั้นน่ะคุณยายก็ได้ยินเสียงอีกเหมือนเดิมได้ยินเสียงเหมือนนิ้วมาเคาะก็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 คราวเนี้ยมองที่หน้าต่างอ่ะไม่มีอะไรไม่มีเงาผู้ชายไม่มีอะไรแต่แกใจกล้ามากตัดสินใจเดินลงจากบ้านไปเดินรอบบ้านเลยค่ะจะหาให้ได้ว่าอะไรมาทำลูกฉันความรักอ่ะมันอยู่เหนือความกลัวอยากช่วยลูกมากในขณะที่เดินอยู่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมีเงาตกกระทบก็คือจากมีเงาตกกระทบจากด้านหลังจะเห็นเหมือนเงาคุณยายเดินอยู่แล้วสิ่งที่เขาเห็นคือเป็นเหมือนอะไรยาวๆค่อยๆล้ำขึ้นไปจากเงาหัวคุณยายแล้วมันก็งูเงินไปมาเฮ้ยงูเงินไปมาลักษณะคล้ายงูแล้วจังหวะนั้นคือแกแบบแกไม่กรีดแกไม่อะไรแกสติดีมากแต่แกวิ่งเข้าบ้านเพราะแกมั่นใจว่าถึงบ้านเนี่ยตอนแกเข้ามาอยู่แกไม่ได้ทำพิธีอะไรแต่ในบ้านมีพระแกตัดสินใจวิ่งเข้าบ้านล็อกประตูแล้วมันนั่งสั่นอยู่ในบ้านว่ะแบบกูจะเอามือกูจะเล่นงานมือกับอะไรเงี้ยอันนั้นความรู้สึกแกเลยพอวันต่อมาแกเดินไปแต่เช้าเลยบ้านคุณสุชาดาเดินไปที่บ้านหลังที่6เพราะเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็จะมีประตูเข้าออกฝั่งนั้นน่ะจะเป็นประตูเล็กใหญ่ๆเลยเดินไปเนี่ยยังไม่ถึงเลยแต่เห็นคุณสุชาดายืนรออยู่แล้วเหมือนยืนรอเลยแล้วหน้าตาเคร่งๆปกติจะทักทายอ้าวคุณแม่อย่างนี้คราวเนี้ยแกไม่ทักเหมือนรู้ว่าจะไปพอเดินไปปุ๊บจะเปิดประตูให้เข้าบ้านเลยงงมากเพราะใครๆก็จะบอกว่าคุณสุชาดาจะห่วงบ้านมากพอเดินเข้าไปปุ๊บแกก็ไปนั่งแกก็เห็นรูปติดผนังเยอะมากเป็นรูปคุณสุชาดากับแฟนฝรั่งแล้วก็จะมีเด็กผู้ชายคนไทยเด็กผู้ชายลูกครึ่งยังไม่ทันได้ถามเหมือนรู้ใจแกก็พูดขึ้นมาเลยว่าอันนี้สามีอันนี้ลูกติดตัวเองอันนี้ลูกติดฝ่ายชายแต่งงานกันไม่ได้กี่ปีนี่รู้เชื่อเรื่องดวงไหมอันนี้แกพูดออกมาเองโดยที่ยังไม่ได้ถามคุณสุชาดาพูดออกมาเองใช่ค่ะพูดออกมาเองทั้งหมดโดยที่ยังไม่ได้ถามอะไรเลยบอกว่าคุณเชื่อเรื่องดวงไหมคุณแม่รู้ไหมว่าผู้ชายสองคนนั้นน่ะตายแล้วก็คือลูกชายเขา
คุณยายก็ตกใจเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านทักทายกันทุกวันจริงแต่ไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวแต่บอกว่าตอนหนูได้สามีฝรั่งยายไปอยู่ต่างประเทศอะนานอยู่เหมือนกันก็ไปอยู่กับลูกจนลูกโตพอกลับมาเมืองไทยนะไปวัดหนึ่งแล้วอยู่ก็มีคนมาทำบุญนะคิดว่าน่าจะเป็นหมอดูหรือร่างทรงสักอย่างเขาเข้ามาทักบอกว่าต้องแก้ต้องสะเดาะเคราะห์นี่นะไม่งั้นจะเสียของรักจะเสียคนรักไปเป็นคู่แกไม่เชื่อพอแกกลับไปต่างประเทศจนลูกแกสองคนนะคะลดความตายทั้งคู่หลังจากนั้นแกก็เก็ตข้อนี้ขึ้นมาว่าหมอดูอ่ะมีจริงร่างทรงมีจริงผีมีจริงเรื่องดวงมีจริงแล้วแกก็เชื่อแล้วหลังจากนั้นแกก็คลั่งมากใช้คำว่าคลั่งเลยนะใช้คำว่าคลั่งคือบ้านเนี่ยไม่ว่าโครงการจะทำออกมาดีแค่ไหนแกเปลี่ยนหมดเพราะคุณยายสังเกตว่าหน้าต่างประตูอะไรเหมือนแกเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศาทุกอย่างแล้วแกบอกว่าหลังจากครั้งนั้นแกเชื่อมากแล้วตอนระยะหลังๆมาสามีแกป่วยนะแกก็ไปหาหมอดูเหมือนกันแล้วหมอดูบอกว่าบ้านอะมุมไม่ดีจะต้องอยู่บ้านที่มีหกป้อมปราการแกก็คืออะไรหกป้อมปราการแกบอกว่าบ้านจะต้องมีหกมุมค่ะคุณยายคุณแม่อะไรแกพูดพร่ำเพ้อไปตอนเนี้ยคุณแม่น่ะรู้สึกถึงความผิดปกติว่าคุณสุชาดาเริ่มเพ้อละมันพูดไปเรื่อยเปื่อยในขณะนั้นแกก็มองรอบสักพักหนึ่งคุยยังไม่จบเลยได้ยินเสียงปึ้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 งจากชั้นสองคุณสุชาดาก็รีบลุกแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปเลยแล้วแกก็ไม่ทันได้ขอตัวล่ำลาอะไรแกก็ปีกตัวออกมาแล้วก็มาอยู่หน้าบ้านว่าเฮ้ยเขาดูไม่น่าจะเป็นคนที่จะทำลายใครได้เขาพูดแต่เรื่องของตัวเองเขาพูดแต่เรื่องหมอดูเขาพูดแต่เรื่องว่าเขาจะรักษาครอบครัวเขายังไงตอนนั้นเขาตัดไปเลยว่าสิ่งที่เราเห็นกระจกอาจจะเป็นแค่ความเชื่อของคุณสุชาดาที่จะทำอะไรบางอย่างแต่ถ้าถามว่าจะมาทำบ้านเราเพื่อมันก็หาคำตอบไม่ได้แกก็กลับบ้านมาแบบงงๆพอกลับบ้านมาก็มาเจอพี่สาหน้าบ้านแล้วพี่สาก็บอกว่ารู้เรื่องไหมว่าคุณป้าข้างบ้านนี่อ๋อรู้เรื่องแล้วก็พี่สาเคยเล่าแล้วไม่ใช่หรอแล้วทีนี้พี่สาก็ย้ำอีกว่าระวังจะเป็นเหมือนคุณป้าข้างบ้านพี่เตือนแล้วนะแล้วแกก็กลับบ้านไปทีนี้แหละก็เริ่มแบบรู้สึกไม่ดีเสร็จแล้วพอครบกำหนดของก็หาไม่เจอของก็หาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนแต่มันถึงกำหนดแล้วแล้วลูกเขยคนจีนเขาจะไปรับลูกแล้วเมียเขากลับมาบ้านทุกอย่างก็ต้องทำตัวให้ปกติเสร็จแล้วกลับมารอบเนี้ยลูกสาวดูดีขึ้นเหมือนกลับมาเป็นคนเดิมไม่ตาขวางไม่เครียดไม่โวยวายแล้วก็พอเห็นอะไรที่มันยาวๆเป็นเส้นๆก็ดีขึ้นไม่กรี๊ดเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือสิ่งที่ผ่านมาเขามันเป็นเรื่องที่เขาอุปทานไปเองจนเขาไปเข้าใจคนอื่นผิดหรือไม่หรือยังไงแล้วในระหว่างนั้นเขาก็สังเกตว่าคุณฝนเหมือนติดต่อกับใครทางโทรศัพท์อยู่ตลอดเหมือนคุยกับใครอยู่ตลอดแล้วมีอยู่วันหนึ่งอ่ะมีผู้ชายขับรถเข้ามาที่หน้าบ้านแล้วคุณฝนก็เอาห่ออะไรไปให้สักอย่างหนึ่งพอกลับเข้าบ้านมาคุณยายก็เลยถามว่าทำอะไรผู้ชายคนนั้นคือใครคุณฝนก็เลยสารภาพมาว่าผู้ชายคนนั้นคือคนของแอนแล้วทำไมต้องเป็นคนของแอนแล้วทำไมแอนเข้าบ้านนี้ได้ทำไมแอนไม่มาอีกในขณะนั้นอะคือคุณบิวอะเข้ามาพอดีแม่ก็เลยบอกว่าเออแม่ขอถามหน่อยเถอะมันมีช่วงหนึ่งที่แอนหายไปแล้วอยู่แอนก็เข้ามาเอาของแล้วตอนนี้บอกว่ามีคนของแอนเข้ามาเอาของคืออะไรแม่ไม่เข้าใจช่วยทำไมแอนไม่มาเองว่างั้นเถอะทำไมไม่มาเองมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าบิวก็อึกอะคือตอนนั้นคือแม่ไว้ใจมากถ้าเราจะโกหกอะไรสักอย่างหนึ่งคือแม่ต้องรู้ก็เลยเล่าว่าจริงๆแอนโดนไล่ออกไปแล้วค่ะโดนไล่ออกไปสักพักแล้วแล้วทีนี้ก็เลยถามว่าฝนแล้วฝนติดต่อกับแอนได้ไงแล้วคนนั้นเขามาทำอะไรคุณแอนก็ก้มหน้าก้มตาแล้วบอกว่าหนูสงสารเขา
หนูสงสารเขาเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเขาลำบากคุณบิวก็ตกใจว่าอ้าวยังติดต่อกันอยู่หรอคือปัญหามันเกิดขึ้นคือช่วงที่คุณฝนเนี่ยจะมาอยู่บ้านหลังเนี้ยคุณแอนมีปัญหาอยากยอกทรัพย์ของนายเงินแล้วก็มีอสังหาบางอย่างที่โดนเอาไปจำนำเพราะว่าเหมือนโดนเพราะเขาดูแลเอกสารแทนนะคะนายจับได้แต่นายยังไม่ได้ไล่ออกเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยมาหลายปีแล้วแล้วกำลังจะทำธุระเรื่องคุณฝนอยู่นายก็เลยมองข้ามไปแต่พอคุณฝนไม่อยู่ได้แป๊บนึงก็มาอยากยอกทรัพย์อีกเพราะติดการพนันครับพอติดการพนันก็เลยต้องมาโกงนายตัวเองเสร็จแล้วครั้งเนี้ยนายก็เลยไล่ออกก็เลยบอกว่าแต่คุณแอนเขาดีกับคุณฝนมากนะฝนสงสารเขาฝนก็เลยช่วยเขาแม่ก็เลยบอกว่าขอโทรศัพท์ไปหาแอนหน่อยได้ไหมแม่อยากรู้อะไรบางอย่างแม่ก็เลยโทรไปแอนนี่แม่นะอะไรเงี้ยวันนั้นอะแม่ถามหน่อยแอนเข้ามาเอาอะไรอยู่ๆคุณแอนก็ร้องไห้ร้องไห้เหมือนคนอัดอั้นอะไรมาเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้ครับแล้วก็บอกว่าหนูขอโทษนะวันนั้นอะที่หนูเข้ามาเอาของอะคือหนูทำอะไรไม่ดีบางอย่างใส่คุณฝนนั่นไงในขณะที่คุยอยู่คุณบิวไม่ได้ยินนะคุณฝนไม่ได้ยินนะแม่คุยเงียบๆคนเดียวเพราะแม่ก็แอบสงสัยว่าใครที่จะเข้าบ้านเราได้ง่ายขนาดนั้นเขาร้องไห้บอกว่าจริงๆอ่ะคนในซอยเนี่ยรู้ว่าคุณแอนเข้านอกออกในแล้วบางครั้งก็มากับนายด้วยซ้ำไปเพราะคุณแอนก็เป็นทั้งเลขาและเป็นกิ๊กนายเหมือนกันครับแต่ก็คืออยู่กันเงียบๆมานานอยู่กันเงียบๆมานานจนพักหลังเนี่ยนายน่ะมีแนวโน้มว่าจะมีคนใหม่นู่นนี่นั่นก็เลยเอาเรื่องอ่ะไปฟ้องแฟนตัวจริงของนายไปฟ้องแฟนตัวจริงของนายแฟนตัวจริงของนายก็คือแฟนเก่าที่เคยอยู่บ้านนี้มาก่อนไปฟ้องก็ไม่เชื่อก็เลยไปว่าจ้างพี่สาวบ้านตรงข้ามไม่เชื่อหมายถึงว่าแฟนของนายไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเป็นกิ๊กกันหรืออะไรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันก็อยู่เหมือนอยู่ในสายตาตลอดคุณกูเรื่องอะไรหลอกฉันเพื่อที่ให้ฉันออกไปจากบ้านหรือเปล่าหรือว่าเป็นแผนของฝ่ายชายที่จะทำให้ผู้หญิงอยู่ไม่ได้คือผู้หญิงเขาคิดไปในเวนั้นแต่ทีนี้เขาก็เลยไปบอกพี่สาบ้านตรงข้ามว่าช่วยไปบอกยืนยันได้ไหมว่าจริงๆแล้วเป็นพยานให้หน่อยใช่ว่าจริงๆว่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่ใช่แค่เลขานะฉันก็เมียคนนึงพี่สาก็เห็นแก่เงินพอได้เงินปุ๊บก็ไปพูดแล้วไปพูดแบบน่าเชื่อถือมากคืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บอ้าวสงสัยมันจะจริงก็เลยไปทะเลาะกับนายพอทะเลาะกับนายก็ย้ายออกไปพอย้ายออกไปบ้านเนี้ยก็ไม่มีค่อยมีคนอยู่ก็จะเป็นคุณแอนที่เข้าออกแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าคนเนี้ยก็คือกิ๊กกันจนนายเนี้ยมีท่าทีจะจริงจังกับคุณฝนคุณแอนก็เลยต้องเก็บของตัวเองออกจากบ้าน อีกรอบนึงแล้วก็ให้คุณฝนเข้ามาอยู่แต่ในระหว่างนั้นน่ะคุณพี่สาบ้านตรงข้ามแกมาขอเงินบอกว่าเอางี้ล่ะคนเก่าอ่ะพี่ก็ช่วยให้ออกได้คนใหม่พี่ก็ช่วยได้เหมือนกันแต่คราวนี้พี่ขอ 50,000 นะมาขอคุณแอนขอเพิ่มเพื่อที่จะไล่คุณฝนออกใช่มาหาวิธีไล่คุณฝนอะไรเงี้ยขอ50,000นะเพราะว่าลูกพี่อ่ะที่อยู่นู่นอ่ะคือประสบอุบัติเหตุแล้วต้องใช้เงินคุณแอนก็ได้ถามว่าจะทำยังไงเพราะว่ารอบเนี้ยเขาจริงจังนะเขาไม่ใช่แบบกิ๊กทักกันธรรมดาเขาจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยเขาจริงจังมากแล้วตอนเนี้ยหนูก็กำลังมีปัญหากับทางบริษัทครับเขาก็บอกว่าจะทำของพี่สาก็เลยรับเงิน50,000จากคุณแอนแล้วก็กลับมานอกไปแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาพร้อมของแล้วก็เอาของเนี้ยให้คุณแอนแล้วบอกคุณแอนไปว่าอยากทำวันไหนก็ทำถ้าให้อธิษฐานว่าอยากให้คนนี้มันเป็นยังไงเอาของไปไว้ในบ้านมันให้มัน
ให้มันนอนอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีแล้ววันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็จะหลอนไปเองอะไรเงี้ยตอนนั้นแม่ไม่ได้ช็อกว่าแอนเป็นคนทำแต่แม่ช็อกว่าเฮ้ยคนที่ไปรับเงินแล้วไปเป็นตัวหาของให้คือพี่สาวบ้านตรงข้ามที่มีทีท่าว่าจะเป็นคนดีเป็นมิตรกับเรามาตลอดแล้วมีอะไรมีของกินมีอะไรแล้วก็ให้เขาตลอดคือจริงใจมากแถมมาพูดเบี่ยงประเด็นให้เราเข้าใจคุณสุชาดาผิดด้วยคิดว่าคุณสุชาดาน่าจะทำอะไรแปลกๆใส่บ้านคุณนะใช่โอ้ร้ายว่ะก็เหมือนทำให้เข้าใจผิดเสร็จแล้วทีเนี้ยพอทุกอย่างมันโป๊ะหมดเลยแม่ก็ไม่สามารถจะไปเอาผิดกับพี่สาหรืออะไรได้แล้วคุณแอนบอกว่าทำไมแอนต้องพูดทำไมแอนถึงต้องมาเปิดเผยอะไรตอนนี้เพราะชีวิตแอนตกต่ำมากตกต่ำแย่มากแล้วรู้สึกผิดกับคุณฝนมากอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาจะมีความหลอนเหมือนพอทำอะไรใส่คนอื่นมากๆเขาก็เหมือนมันหลอนตัวเองก็หลอนว่าเจออันนั้นเจออันนี้เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขาทำไปมันไม่ได้ดีแล้ววันนั้นทำไมถึงเข้าไปเอาของในวันนั้นพอดีเพราะพี่สาเป็นคนโทรบอกพี่สาเป็นคนโทรบอกว่าวันนี้เขาจะค้นบ้านนะอยากก็ต้องมาเอาของออกไปไม่งั้นจับได้ซวยแน่คุณสาร้ายว่ะใช่เสร็จแล้วแม่พอวางสายไปแม่ก็คิดแป๊บนึงแล้วแม่ก็ตัดสินใจโทรย้อนกลับไปแล้วอ่ะถามอีกหน่อยแล้วแม่จะทำยังไงตอนนี้ลูกแม่ดีขึ้นแล้วแต่ว่าทำยังไงให้เขาหายขาดเขาก็บอกว่าก็ต้องให้คนทำเขาเป็นคนถอนให้ค่ะทีนี้ก็เขาก็คือต้องไปหาพี่สาแล้วเขาจะยอมรับเหรออะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วแม่ก็เก็บความลับนี้ไว้ก่อนไม่บอกพี่ฝนเพราะกลัวพี่ฝนจะเสียใจแล้วก็ไม่ได้บอกพี่บิวเพราะว่ามันอาจจะแบบมันเกินมันเวอร์ไปหน่อยพี่บิวอาจจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยแม่ก็เก็บไว้ในใจเสร็จแล้วแม่ก็ไปหาร่างทรงอีกรอบนึงร่างทรงบอกว่าใช่ตอนเนี้ยเหมือนของอะไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วแต่มันคนมันได้โดนแล้วอะมันไม่ใช่ว่าจะหายง่ายๆนะมันถูกตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วเขาแช่งไปแล้วใช่มันไม่ใช่ว่าจะหายได้ง่ายๆคุณต้องไปถอนเสร็จแล้วแม่ก็กลับมาที่บ้านตัดสินใจเดินไปที่บ้านคุณทนายไปบ้านคุณทนายคุณทนายบอกว่าพี่สาหายไปพร้อมกับทรัพย์สินเงินของคุณทนายด้วยบางส่วนไม่รู้ไปไหนรู้แต่ว่าเก็บกระเป๋าไปเลยก็เลยถามว่าอ้าวไหนว่าพี่สาเป็นคนเก่าคนแก่ของแม่คุณทนายไม่ใช่หรอก็คืออยู่มาตั้งแต่คุณทนายเล็กๆแล้วก็พอย้ายมาบ้านนี้เขาก็ตามมาด้วยก็บอกว่าใช่ก็เพราะเป็นคนเก่าคนแก่เราถึงไม่ไล่เขาออกเราถึงต้องเลี้ยงดูเขาแล้วที่ไม่ชอบให้ไปบ้านนู้นบ้านนี้อ่ะพอพี่สามีนิสัยแบบนี้คือมีนิสัยชอบพูดให้คนเข้าใจผิดกันแล้วก็มีพฤติกรรมแปลกๆคุณทนายแกเลยต้องดุก็คือทุกครั้งที่เห็นพี่สาวจากบ้านแกจะต้องตามเห็นอยู่บ้านไหนก็จะไปตามจะต้องดุไม่ให้ไปคุยกับใครอะไรเงี้ยเพราะสร้างความเดือดร้อนมานะตอนนักแล้วจนมาครั้งเนี้ยน่าจะไปจริงเพราะว่าไปพร้อมทรัพย์สินของนายเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยถามว่าคุณทนายรู้เรื่องในละแวกเนี้ยมากน้อยแค่ไหนคุณทนายบอกว่าก็รู้ตลอดนะแบบว่ารู้เยอะพอสมควร อย่างเรื่องของคุณสุชาดาก็เคยไปเดินออกกำลังกายแล้วเจอคุณแม่ก็เลยไม่ได้พูดอะไรแต่ว่ารอคุณทนายเล่าให้ฟังคุณทนายบอกว่าคุณสุชาดาจริงๆเป็นคนดีมากแต่แกเสียสติเพราะแกเสียลูกพอแกเสียลูกไม่นานอ่ะแฟนแกล้มป่วยแกบอกว่าถามหมอผู้หญิงต้นซอยได้นะเพราะหมอผู้หญิงอ่ะเป็นเหมือนหมอประจำคุณสุชาดาได้สัมไปแล้วเขาฟอลโล่กันอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณสุชาดาเนี่ยพอลูกเสียก็มาอยู่บ้านนี้ที่ต้องซื้อบ้านสองหลังติดกันหลังที่ห้าหลังที่หกเพราะว่าตั้งใจว่าพอสามีจะเสียแล้วจะเอาลูกมาอยู่เมืองไทยทั้งคู่แต่ลูกตายก่อนพอตายปุ๊บตัวเองก็ไปฝังใจกับคำหมอดูทักแล้วหมอดูก็ทักมาบอกว่าเดี๋ยวผัวก็ตายตามผัวมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจอย่างงู้นนี่คุณต้องสร้างอาณาจักรของคุณอะให้เป็นรูปเหมือนรูปหัวใจนะมันจะทำให้แบบช่วยยื้อชีวิตแล้วก็หมดกับหมอดูคนนี้เป็นล้านล้านซึ่งไม่รู้ข้อมูลจริงเท็จแค่ไหนแต่แกก็ทำทุกอย่างกลัวผัวตายจนมีคนบอกให้มาหาคุณหมอผู้หญิงอะค่ะแกก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องหมอดูก็ยัง
ก็ยังไม่หายไปจากชีวิตแกแกชอบเดินมาซอยเนี้ยช่วงที่คนไม่อยู่แล้วก็บอกว่าหมอดูบอกว่าชีวิตผัวแกจะดีขึ้นแล้วแหละจะหายป่วยแล้วแหละแต่ติดตรงที่ว่าหัวใจแกเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกับหลอดเลือดพูดเหมือนคนผิดปกติเลยนะคะแล้วหลอดเลือดคืออะไรคุณทนายก็เล่าไปแบบอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าหลอดเลือดของแกคืออะไรหลอดเลือดของแกคือน้ำน้ำที่มันติดอยู่ที่บ้านหลังที่3บ้านหลังที่3เนี่ยมันกั้นระหว่างน้ำกับอาณาจักรของแกอยู่โอ้พูดซะน่ากลัวเลยเสร็จแล้วพอ เห็นคุณป้าลูกตายจะขายบ้านอ่ะก็มาตะคุบซื้อเพื่อที่จะสร้างอ่ะตอนเนี้ยมันเหมือนแบบเอ้ยมันเป็นหัวใจดวงเล็กๆแล้วแล้วเอ้ยหัวใจเราไปไม่ถึงหลอดเลือดมันมีอุปสรรคกั้นอยู่หมอดูบอกงี้แล้วทุกครั้งที่หมอดูทักมาคือต้องเสียเงินในการสะเดาะเคราะห์ตลอดเป็นเงินก้อนโตเลยแกก็เลยอยากได้บ้านหลังนี้มากอยากได้บ้านของคุณฝนมากแล้วทุกคนก็บอกว่าแต่จริงๆคุณสุชาดาไม่มีอะไรนะแกแค่เป็นคนเป็นคนรวยที่เพราะกลัวผัวตายแค่นั้นเองครับก็เลยโอเคโล่งใจเสร็จแล้วก็เลยไปที่บ้านหมอคุณหมอผู้หญิงไปถามเขาว่าเห็นว่าฟอลโล่คุณสุชาดาอยู่ใช่ไหมคะ อยากจะรู้ว่าลูกมีอาการอย่างเงี้ยบ้างอยู่บ้างเล็กน้อยจะทำยังไงให้หายคะคุณหมอบอกว่าคนที่มีปัญหาทางจิตเวชไปแล้วได้รับการรักษาเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับอะไรไปแล้วสิ่งที่จะทำให้เขาหายขาดหรือเกือบหายเป็นปกตินั่นคือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมค่ะก็ถ้าคุณมีกำลังซื้อบ้านใหม่ที่อยู่ใหม่แนะนำว่าให้ย้ายไปเลยเพราะว่าคนป่วยอ่ะเวลาเขาเดินไปเจอจุดที่มีงูเคยเจองูเขาก็จะเหมือนอุปทานว่าตรงนี้อาจจะมีงูอีกทุกครั้งที่เขาเดินไปจุดที่เขาฝันร้ายเขาก็จะอุปทานไปว่าตรงนี้มันคือเคยเจอเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าให้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เพื่อสภาพจิตใจเพื่อที่จะได้ดีขึ้นนั่นคุณแม่ก็เลยปรึกษากับเลขาก่อนว่าเราจะไปอ้างกับแฟนเขายังไงอะไรเงี้ยพอตอนนี้แม่ก็ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วเพราะว่าพออยู่ก็นึกถึงพี่สาคุณแอนมันมั่วไปหมดแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันแล้วคุณสุชาดาก็อยากได้บ้านหลังนี้อยู่แล้วเราขายเขาดีไหมปรึกษาสามีแล้วโชคดีสามีโอเคเพราะไปอ้างว่าคุณฝนอาจจะอยากมีน้องอีกคนนะครอบครัวเราจะใหญ่ขึ้นครับพอครอบครัวเราจะใหญ่ขึ้นเราก็อาจจะต้องขยับขยายแต่ตอนนี้เราขยับขยายไปไหนไม่ได้บ้านข้างๆเขาซื้อไปหมดแล้วแล้วอีกฝั่งนึงก็ติดน้ำติดรั้วสามีก็เลยโอเคยอมให้คุณฝนเลือกบ้านเองทำเลเองอะไรหมดเลยก็คือให้เงินมาก้อนโตแล้วก็ให้เรื่องนี้ก็เลยลงโดยที่ว่าคุณสุชาดาก็ได้บ้านหลังนั้นไปได้ทั้งหมดเลยตรงนั้นได้หัวใจทั้งหมดพร้อมเส้นเลือดได้เป็นหัวใจดวงใหญ่เออเออแล้วมันก็มันอาจจะดูมันตอนนั้นมันอาจตอนนี้มันพูดอะมันดูขำแต่ตอนนั้นเขาบอกมันเครียดอะคือนายเขาเครียดมากครับแล้วย้อนไปตรงที่ผู้ชายที่นั่งข้างกำแพงที่เป็นผู้ชายเป็นเงาแล้วก็ลงไปแบบก็คือฟังจากคุณทนายบอกว่าก็คือเป็นลูกชายของคุณป้านั่นแหละค่ะเหมือนเขาออกมานั่งตอนกลางคืนแล้วอยู่ๆก็หัวใจวายเฉียบพลันมุมนั้นเลยแล้วคุณป้าย้ายไปเขาก็ไม่เห็นว่ามีใครทำพิธีหรืออะไรนะเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อกันคาดว่าวิญญาณก็อาจจะยังอยู่ที่เดิมแล้วก็เรื่องงูอาจจะไม่ได้เกิดจากการทำของใส่ซะทีเดียวเพราะว่าบ้านเขาว่าติดป่าติดน้ำติดรั้วก็อาจจะเป็นงูมันอาจจะเข้ามาแหละใช่แล้วมันประกอบกับคุณแอนเขารู้ว่านายเขากลัวอะไรเขาก็เลยไปทำอะไรที่มันแบบอาจจะเป็นรูปร่างที่นายกลัวอะไรประมาณเนี้ยเรื่องก็จะประมาณเนี้ยค่ะแกงูเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของผีสางๆหรือว่าคุณสายมนต์ดำอะไรหรอกแต่ผมว่าเรื่องนี้มันโฟกัสไปที่เรื่องของคนก่อนเรื่องของคนที่มันอีลุงตุงนางมากเลยนะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งหมดเอาจริงๆก็นายอะไปจากนายก่อนถูกป่ะนายกิ๊กกับคนนู้นกิ๊กกับคนนี้จนแบบมันอีลุงตุงนางไปหมดกลายเป็นว่า
ตัวของคุณแอนนะครับคุณแอนไปปรึกษาถูกคนดันไปปรึกษากับคนที่ชอบยุยงให้ชาวบ้านเขาแตกคอกันก็คือตัวของพี่สาซึ่งพี่สาเนี่ยเจ้านายก็บอกเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วชอบพูดจาให้คนนู่นคนนี้ทะเลาะกันจนกระทั่งคุณแอนก็ไม่รู้จะทำไงอยากจะหาพยานไปบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือเมียคนนึงนะหาพยานไปยืนยันเอาเข้าทางพี่สาเลยได้อะเดี๋ยวไปช่วยยืนยันปรากฏว่าพอช่วยครั้งแรกครั้งที่สองเสร็จปุ๊บคนมันอยากได้ตังค์อ่ะไปขอเพิ่มบอกเฮ้ยคนแรกเราย้ายเราไล่ออกไปได้แล้วนะถ้าอยากจะให้คนเนี้ยคุณฝนเนี่ยออกไปจากบ้านนะเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ขอ 50,000 คุณแอนก็เลยถามอ่ะ 50,000 นี่พี่จะทำยังไงเดี๋ยวพี่ไปทำของมาเดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บนึงเอามาให้พี่ 50,000 จนกระทั่งไปทำของมาทำอะไรมาก็ไม่รู้ด้วยนะแล้วก็บอกว่าคุณแอนเดี๋ยวเอาไปใช้นะถ้าอยากใช้เมื่อไหร่คุณแอนก็ท่องคาถาเนี่ยท่องไปตามนี้แล้วก็เอาของเนี่ยไปไว้ในบ้านให้คนที่คุณแอนไม่อยากให้อยู่ในบ้านหลังนี้อยู่กับไอ้ของสิ่งนี้เดี๋ยวเขาจะอยู่ไม่ได้เองคุณแอนก็ทำจนเป็นที่มาของไอ้กระเป๋าใบนั้นถูกไหมคุณแหม่มใช่ค่ะซึ่งไอ้กระเป๋าใบนั้นมันใส่อะไรก็ไม่รู้แล้วพี่สาไปทำอะไรมาก็ไม่รู้พอเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าของเนี่ยมันใช้ได้ผลแล้วพี่สาก็พยายามเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อไม่ให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำทั้งหมดก็เลยไปปั่นบ้านหลังที่3บอกว่าเฮ้ยลองสังเกตดูรอบๆดิคุณสุชาดาที่เขามาไล่ซื้อบ้านเนี่ยนะครับแผนภูมิบ้านจะเป็นลักษณะนี้คุณผู้ชมผู้ฟังเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่น่าจะเห็นละไม่เห็นซะด้วยหรือว่ามันสว่างไปคือเป็นลักษณะของบ้านที่ปลูกเรียงกันประมาณนี้นี่นะฮะอันเนี้ยจะเป็นบ้านหลังที่3นะหลังที่3คือติดน้ำง่ายๆผมอธิบายให้ฟังหลังที่3คือติดน้ำวิวมันดีนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านของคุณสุชาดามาซื้อล้อมบ้านหลังนี้ไว้หมดเลยหลังที่4หลังที่5หลังที่6ล้อมไปเป็นครึ่งวงกลมอยากจะได้บ้านหลังนี้มากแต่ตัวของคุณสุชาดาเนี่ยเขาเหมือนกับมีอาการทางจิตถูกไหมคุณแหม่มที่เขาสูญเสียลูกไปแล้วหมอดูที่ไปหลอกเงินเขาเนี่ยก็พยายามจะทักว่าเดี๋ยวคุณจะเสียผัวไปอีกนะคุณต้องทำอย่างนี้คุณสุชาดาก็เลยปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยในบ้านทั้งหมดซึ่งคนข้างนอกดูเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหบ้านหลังนี้เขาต้องทำของใส่บ้านหลังที่3แน่ๆเพราะบ้านทุกหลังที่เขาซื้อหันกระจกไปใส่บ้านของคุณฝนเนี่ยหมดเลยถูกไหมซึ่งคนข้างนอกดูเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยผิดปกติแหละแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นเลยเขาทำเพื่อตัวเองแสดงว่าการเอากระจกมากั้นเอากระจกมาตั้งเนี่ยเพื่อสะท้อนสิ่งไม่ดีไม่เข้ามาในบ้านตามความเชื่อของเขาผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นถูกไหมค่ะนะครับแต่กลายเป็นว่าตัวของพี่สาเนี่ยไปยุยงไปปั่นให้ทุกคนคิดว่าคุณสุชาดาเนี่ยทำของใส่บ้านหลังนี้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนไปทำของใส่เองแล้วตัวเองก็หนีไปไหนก็ไม่รู้แล้วผลสุดท้ายคือชะตากรรมเป็นยังไงก็ไม่รู้ด้วยนะแต่ผลสุดท้ายบ้านหลังนี้ก็ขายไม่อยู่ผมว่าทำถูกแล้วคือขายเถอะอยู่ไปมันก็เสียสุขภาพจิตจากเหตุการณ์ที่มันผ่านมาจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและจะต้องอยู่ภายล้อมกับคุณสุชาดาที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาใจเขาอ่ะคืออยากจะได้บ้านหลังนี้เพื่อที่เขาจะได้เติมเต็มในอาณาจักรรูปหัวใจของเขาถ้าบ้านหลังนี้ไม่ยอมขายผมว่าเขาก็ไม่จบในที่นี้คือเขาไม่ทำอะไรหรอกแต่มันวุ่นวายอ่ะนะฮะผลสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าจะไปลงเอยที่ตัวของคุณแอนกับคุณสาอย่าลืมว่าทั้งคู่เนี่ยมีส่วนร่วมทำบางสิ่งบางอย่างด้วยกันไม่รู้เหมือนกันว่าชะตากรรมของชีวิตเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คุณแอนนะวันที่คุณบิวเล่าให้ฟังเนี่ยคือจำถูกจำคุกนะนั่นไงก็คือโดนจับในฐานยักยอกถูกไหมตุกติกกับบริษัทส่วนคุณสาเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้อ้าวคุณแม่คุณแม่อาจจะดีเลย์หน่อยนะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุด
ย้อนกลับมาคำเดิมคนคนน่ากลัวสุดๆคนที่คิดจะทำอะไรกับคนที่ตัวเองไม่ชอบอะทำอะไรก็ได้แต่ถ้ามันจะทำแล้วมันไม่มีหลักฐานมากที่สุดก็คือก็หันไปพึ่งคุณสายมนต์ดำถูกไหมนะฮะนี่คือเรื่องราวของความลับในบ้านดีแล้วเขาคิดตัวแล้วที่ขายเถอะครับอยู่ไปไม่ไหวหรอกถ้าต้องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเปลี่ยนจากกระจกเป็นสัญลักษณ์อื่นๆเป็นตั้งโต๊ะหมู่อะไรแล้วพุ่งมานี่ก็ผมว่าก็ไม่น่าอยู่นะคะผมว่ามันอาจจะมีการอัพเลเวลเพราะอย่าลืมว่าเหมือนกับเอาหมอดูคนเนี้ยก็หลอกเงินของพี่สุชาดาไปวันๆน่ะดูจากวิธีการพูดไปเรื่อยคือให้ทำนู่นให้ทำนี่เพราะไปปรึกษาทีนึงแน่นอนมันจะต้องมีค่าปรึกษาค่าทำนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่แต่ได้ว่าหมดไปเยอะแล้วยังมาหมดกับบ้านไอ้สามหลังนี่อีกซึ่งซื้อไปหลังจากที่ได้บ้านไปทั้งหมดครบสี่หลังแล้วยังไงก็ไม่รู้ดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงถูกป่ะค่ะนะฮะแล้วนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครูแหม่มเล่ายากนะเรื่องเนี้ยค่ะแบบเรียบเรียงอยู่สักพักนึงเลยอะเล่ายากแล้วก็เรียบเรียงมาเอาจริงๆว่ามันลำดับเหตุการณ์ยากเล่าเรื่องยากแต่ก็เล่าออกมาได้ดีครูแหม่มขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครูแหม่มครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะเช่นกันค่ะครับผมขอบพระคุณครับครูแหม่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว